คมนี้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Macropa Monnieri West ลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กสูง 10-40 ซมลำต้นเลยทอดไปตามพื้นดินที่ชุ่มชื้นหรือมีน้ำขังแต่กิ่งก้านมากงอกรากที่ข้อใกล้พื้นดินลำต้นเกี้ยงอวบน้ำใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามกว้าง 1-5 มิลลิเมตรยาว 6-20 มิลลิเมตรปลายใบมนโคนใบสอบขอบใบเรียบไม่มีก้านใบดอกเป็นดอกเดี่ยวเป็นดอกสมบูรณ์เพศกลีบดอกมี5กลีบกลีบดอกจะมีลักษณะเป็นสีม่วงอ่อนเก็บขาวกลีบดอกยาวประมาณ 8-10 มิลลิเมตรมีกลีบเรียง5กลีบเกสรตัวผู้มี4อันรังไข่มี2ช่องภายในมีไข่อ่อนจำนวนมากเราจะพบพวกนี้ตามภูน้ำร้อนหนองน้ำที่โล่งและริมน้ำทั่วไปค่ะส่วนที่ใช้และสรรพคุณทางยาต้นขับโลหิตขับพิษร้อนบำรุงไขมันในร่างกายบำรุงกำลังทำให้ร่างกายแข็งแรงบำรุงไขข้อแก้ปวดตามข้อเปลือกต้นบำรุงไขมันบำรุงตับใบขับเสมหะดับพิษไข้หัวแก้พิษฝีดาษแก้ร้อนในกระหายน้ำดอกแก้โลหิตระดูใสทางต้นดับพิษไข้หัวแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ขับปัสสาวะบำรุงประสาทขับเสมหะขับพยาธิบำรุงหัวใจแก้หืดแก้ปวดประสาทแก้นมบ้าหมูแก้ลิ้นสีดวงบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นให้แข็งแรงบำรุงไขมันในร่างกายใช้เป็นสมุนไพรช่วยเพิ่มความจำและบำรุงสมองค่ะการเพาะปลูกพรมมิสามารถแผ่พันธุ์ได้โดยการปักชำโดยมีวิธีการดังนี้ดินใช้ดินร่วนปุ๋ยคอกขี้เถ้าแกลบอัตราส่วน1:1:1การปักชำลงถุงจะต้องใช้ถุงดำขนาดที่พอเหมาะการเลือกก้านพรมมิในการปักชำโดยการตัดกิ่งก้านอ่อนที่มีลักษณะสมบูรณ์อาจมียอดและใบติดมาหรือไม่ก็ได้แต่ก้านที่ตัดมาต้องไม่เป็นโรคโดยตัดกิ่งก้านหลีบปลายยอดยาว 3-4 นิ้ววิธีการปักชำนำกิ่งพันธุ์พรมมิที่ตัดก้านหรือปลายยอดยาว 3-4 นิ้วลิดใบบริเวณโคนก้านออกเล็กน้อยปักก้านพรมมิลงในถุงดำที่กรอกดินเตรียมไว้ให้ลึกลงไปในดิน2ส่วนใน3ส่วนและให้ส่วนปลายตั้งขึ้นเหนือถุงปักชำรดน้ำให้ชุ่มและคอยรดน้ำต่อไปให้วัตถุที่ปักชำชุ่มชื้นอยู่เสมอจนกระทั่งก้านพรมมิที่ชำออกรากซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จึงสามารถย้ายลงไปปลูกในแปลงปลูกได้และควรรดน้ำให้ชุ่มวันละ 1-2 ครั้งต่อไปค่ะการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเมื่อต้นสมบูรณ์เต็มที่เท่านั้นซึ่งมีอายุประมาณ 2-3 เดือนใช้เฉพาะต้นไม่ใช่รากองค์ประกอบทางเคมีองค์ประกอบหลักคือสเตียรอยดอลซาโปนินส์ได้แก่บาโคไซเอและบาโคไซบีสารออกฤทธิ์สำคัญที่มีผลต่อระบบประสาทที่พบในต้นพรมมิเป็นสารในกลุ่มเตตราเทอร์บินอยด์ซาโปนินที่มีชื่อว่าบาโคไซซึ่งชนิดที่มีการรายงานการศึกษามากที่สุดได้แก่บาโคไซเอและบาโคไซบีรวมถึงยังมีสารกลุ่มอะคาลอยด์บาสนินอีกด้วยการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาฤทธิ์ลดปวดการทดสอบฤทธิ์ลดปวดในสัตว์ทดลองของสารสกัดเอทานอลจากใบพรมมิโดยใช้หนูขาวสายพันธุ์สวิสที่ถูกกระตุ้นให้มีอาการปวดด้วยการฉีดกรดอะซิติกจนเกิดอาการบิดงอลำตัวทดสอบโดยป้อนสารสกัดขนาด250และ500มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแก่หนูทางปากก่อนฉีดกรดอะซิติกเข้าช่องท้อง30นาทีวัดผลโดยนับจำนวนครั้งที่หนูเกิดการหดตัวของช่องท้องตามด้วยการยืดของกล้ามเนื้อขาภายในเวลา15นาทีหลังจากฉีดกรดอะซิติกผลการทดสอบพบว่าหลังจากได้รับสารทดสอบแล้ว15นาทีสารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์ลดปวดได้อย่างมีนัยสำคัญเท่ากับ 36.69% และ 59.17% ตามลำดับโดยเปรียบเทียบกับยามาตรฐานไดโคฟีแนกโซเดียมขนาด25มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมซึ่งสามารถลดอาการปวดได้ 72.78% ค่ะฤทธิ์แก้ท้องเสียการทดสอบฤทธิ์แก้ท้องเสียในสัตว์ทดลองของสารสกัดเอทานอลจากใบพรมมิในหนูทีจากสายพันธุ์สวิสโดยกระตุ้นให้หนูท้องเสียด้วยการป้อนน้ำมันละหุ่งหลังจากที่ป้อนสารสกัดเอทานอลจากใบพรมมิขนาด250มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมหรือ500มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเป็นเวลา1ชั่วโมงแล้วผลการทดสอบพบว่าสารสกัดเอทานอลจากใบพรมมิขนาด250มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและ500มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
สามารถยับยั้งการถ่ายได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมเท่ากับ 35.42% และ 47.92% ตามลำดับโดยยามาตรฐานโลคาไมด์ขนาด50มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสามารถยับยั้งการถ่ายได้ 58.33% ค่ะฤทธิ์ฟื้นฟูความจำทดสอบโดยการป้อนสารสกัดเอทานอลจากพรมนี้ขนาด40มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมร่วมกับการป้อนยากันชักฟินิตอยขนาด25มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมซึ่งการป้อนฟินิตอยให้แก่หนูขาวติดต่อกันเป็นเวลา14วันมีผลทำให้หนูสูญเสียความสามารถในการเรียนรู้และความจำแต่เมื่อป้อนสารสกัดพรมนี้ร่วมด้วยโดยป้อนให้ตลอดสัปดาห์ที่2ของการให้ยาพบว่าสามารถลดผลข้างเคียงของยาที่สามารถทำให้การเรียนรู้หรือความจำเสียลงไปได้ผลของพรมนี้ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดเมื่อให้สารสกัดพรมนี้40มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมหรือสารสกัดแปลกกล้วย60มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมทางปากในหนูและเป็นเวลานานติดต่อกัน2เดือนพบว่าทั้งสารสกัดพรมนี้และสารสกัดแปลกกล้วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตบริเวณหลอดเลือดแดงบนเยื่อหุ้มสมองโดยมีประสิทธิภาพเท่าๆกันและสารสกัดพรมนี้ไม่มีผลทำให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจของหนูและเปลี่ยนแปลงไปการศึกษาทางคลินิกฤทธิ์เพิ่มความจำการทดสอบฤทธิ์เพิ่มความจำโดยวิธีดับเบิลบายพาซิโบคอนโทรลในอาสาสมัครสุขภาพดีที่รับประทานสารสกัด 50% เอทานอลจากลำต้นใบและรากพรมนี้เปรียบเทียบกับยาหลอกโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่รับประทานสารสกัดพรมนี้จำนวน33คนเป็นชาย9คนหญิง24คนมีอายุขัยเฉลี่ยเท่ากับ 41.6 ปีและกลุ่มที่ได้รับประทานยาหลอกจำนวน29คนเป็นชาย12คนหญิง17คนมีอายุไขเฉลี่ยเท่ากับ 44.3 ปีสารสกัดพรมมีที่ใช้ในการทดสอบกำหนดมาตรฐานสารสกัดให้มีบาโคไซด์ A และบาโคไซด์ B รวมกันไม่น้อยกว่า 55% โดยแต่ละแคปซูลมีสารสกัดพรมมีขนาด150มิลลิกรัมทดสอบด้วยวิธีให้อาสาสมัครได้รับสารสกัดพรมมีวันละ2แคปซูลเป็นเวลา90วันจากนั้นซึ่งวัดผลหลังรับประทานยาแล้วโดยอาสาสมัครจะได้รับการทดสอบความจำดั้งต่างๆก่อนได้รับสารสกัดและทดสอบอีกครั้งหลังได้รับสารสกัดผลการทดสอบพบว่าความจำแบบ working memory ของกลุ่มที่ได้รับสารสกัดพรมนี้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะการศึกษาผลของการรับประทานสารสกัดพรมนี้ต่อการฟื้นฟูความจำในอาสาสมัครที่มีภาวะสูญเสียความจำเนื่องจากอายุมากหรืออายุ55ปีขึ้นไปโดยให้อาสาสมัครรับประทานสารสกัดมาตรฐานพรมนี้ขนาด125มิลลิกรัมวันละ2ครั้งเป็นเวลา12สัปดาห์พบว่าอาสาสมัครสามารถควบคุมความคิดและจิตใจได้ดีขึ้นความจำตรรกะและการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ได้ดีขึ้นค่ะรายงานการศึกษาผลในการช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของพรมนี้ในเด็กในประเทศอินเดียโดยทำการทดสอบเด็ก40คนที่มีอายุระหว่าง 6-8 ปีให้รับประทานพรมนี้ในรูปแบบไซรัปวันละ3ครั้งเป็นระยะเวลา3เดือนพบว่าเด็กมีความสามารถในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอกค่ะการศึกษาพรมนี้ในเด็กสมาธิสั้นจำนวน19คนอายุไขเฉลี่ย 8.3 ปีโดยให้รับประทานสารสกัดพรมนี้ขนาด50มิลลิกรัมวันละ2ครั้งเป็นระยะเวลา12สัปดาห์พบว่าเด็กมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นโดยมีความจำตรรกะการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้และผลการทดสอบด้านการพูดและภาษาที่ดีขึ้นค่ะการศึกษาทางพิษวิทยาในมนุษย์จากการศึกษาความเป็นพิษของพรมนี้ในอาสาสมัครสุขภาพดีโดยให้รับประทานสารสกัดพรมนี้ขนาด300มิลลิกรัมต่อวันติดต่อกัน15วันและตามด้วยขนาด450มิลลิกรัมต่อวันอีก15วันไม่พบความเป็นพิษแต่อย่างใดแต่มีอาสาสมัครบางรายมีอาการระคายเคืองกระเพาะอาหารและมีอาการคลื่นไส้ค่ะสารสกัดพรมนี้ที่นำเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์มีชื่อว่าพรมนี้ GPO พรมนี้ GPO มีส่วนช่วยบำรุงสมองบำรุงความจำและป้องกันสมองเสื่อมโดยมีข้อบ่งใช้1. เพิ่มความหนาแน่นของเซลล์ประสาทในสมองซึ่งเกี่ยวกับการเรียนรู้และการเก็บข้อมูล 2. เพิ่มความหนาแน่นของเซลล์ประสาททำให้มีปริมาณสารสื่อประสาทมากขึ้นได้แก่การตื่นตัวการเรียนรู้ความจำและควบคุมการเคลื่อนไหว 3. เพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่สมองแต่ไม่มีผลต่อความดันโลหิตค่ะขนาดและวิธีใช้ประกอบด้วยสารสกัดพรมนี้60เม็ดใน1เม็ดประกอบด้วยสารสกัดมาตรฐานพรมนี้300มิลลิกรัมรับประทานวันละ1เม็ดวันละครั้งข้อห้ามใช้เด็กสตรีมีครรภ์และสตรีที่ให้นมบุตรไม่ควรรับประทานข้อควรระวังผ
ผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับตับและไตควรระมัดระวังในการใช้พรมนี้และควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญอาการไม่พึงประสงค์อาการข้างเคียงในบางรายเช่นระคายเคืองในระบบทางเดินอาหารคลื่นไส้อาเจียนการควบคุมคุณภาพการควบคุมคุณภาพของสารสกัดพรมนี้โดยวิธี HPLC และ ELISA พบว่าสารสกัดมีมาตรฐานและมีความคงตัวที่ดีเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และความจำคลายอาการซึมเศร้าและมีการผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP จนได้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดสมุนไพรพรมนี้บำรุงความจำในรูปแบบเม็ดที่น่าเชื่อถือพรมนี้เป็นพืชล้มลุกปลูกได้ง่ายส่วนที่นำมาใช้มีตั้งแต่ต้นเปลือกต้นใบดอกและทั้งต้นโดยเปลือกต้นบำรุงไขมันบำรุงตับใบขับเสมหะดับพิษไข้หัวแก้พิษฝีดาษแก้ร้อนในกระหายน้ำดอกแก้โลหิตและดูใสทั้งต้นดับพิษไข้หัวแก้ร้อนในกระหายน้ำขับพิษร้อนแก้ไข้ขับปัสสาวะบำรุงประสาทขับเสมหะขับพยาธิบำรุงหัวใจช่วยเพิ่มความจำบำรุงสมององค์ประกอบหลักทางเคมีของพรมนี้คือสเตียรอยดอลซาโปนินได้แก่บาโคไซเอและบาโคไซบีพรมนี้มีจุดเด่นเทียบเคียงกับพวกโสมแต่กล้วยแต่พรมนี้มีข้อดีคือเป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นได้ง่ายในประเทศไทยทั้งยังทำให้เกล็ดเลือดไม่แข็งตัวด้วยเหตุที่พรมนี้มีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านบำรุงสมองความจำจะมีการศึกษาและทดลองเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพรมนี้ทั้งในสัตว์และมนุษย์มีการทดลองทางคลินิกและพิษวิทยาต่างๆแล้วจึงนำมาพัฒนาต่อยอดแล้วแปรรูปในรูปแบบยาเม็ดมาอย่างต่อเนื่องจนมีผลการศึกษาวิจัยที่น่าเชื่อถือจนไปถึงกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกวัตถุดิบการสกัดเพื่อให้ได้สารสำคัญด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนจนสามารถทำมาในรูปแบบอาหารเสริมที่บำรุงเรื่องสมองความจำที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในยุคสมัยนี้และสมุนไพรพรมนี้เป็นสมุนไพรที่ปลูกได้ในประเทศไทยถือเป็นการลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบอีกด้วย